Stay healthy with บำรุงราษฎร์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้มีโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องโรคมะเร็งกันดีกว่าใช่ไหมฮะโรคมะเร็งนี่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็คนนั้นเป็นมะเร็งคนนี้เป็นมะเร็งแต่มะเร็งอะไรล่ะที่ผู้หญิงอย่างเราต้องระวังนะคะแขกรับเชิญเราในวันนี้แพทย์หญิงวันดีอารีรักค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะสวัสดีค่ะมะเร็งสำหรับผู้หญิงนะคะอะไรที่เป็นร้ายอันดับต้นๆเอาเป็นท็อป5ดีไหมคะท็อป5อันดับ1กับอันดับ2นี่สูสีมาคู่ขี้กันนะคะเป็นอวัยวะสำคัญของผู้หญิงเลย คือมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมะเร็งปากมดลูกมาวินที่1เลยค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปริมาณก็ลดน้อยลงบ้างเพราะว่าผู้หญิงเราใส่ใจดูแลสุขภาพมาฉีดวัคซีนมาตรวจมะเร็งปากมดลูกกันก็เลยทำให้มะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มจะตีตื้นขึ้นมาอันดับที่3อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้ก็มาแรงมาแรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการรับประทานอาหารเนาะมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะที่อาหารเราก็มีเรียกว่าสารพิษปนเปื้อนในอาหารค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ enjoy eating จะลืมนึกไปว่าอันนี้มันเสี่ยงมะเร็งนะคะอันดับ4มะเร็งปอดมาแรงบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงก็ไม่ได้สูบบุหรี่นี่นาทำไมมะเร็งปอดเยอะล่ะเรื่องของสภาวะมลพิษฝุ่นพิษอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าควันบุหรี่ที่เราไม่ได้สูบเองแต่ว่าคนใกล้ชิดเราสูบเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะมะเร็งปอดนี่ถือว่าเป็นอันดับ4นะคะอันดับ5คืออะไรคะอันดับ5กลับมาที่อวัยวะประจำตัวของผู้หญิงมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะกลับไปที่มดลูกใหม่เยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะมะเร็งบางชนิดนะคะคุณหมอก็สามารถรักษาหายขาดไหมจริงๆอ่ะถ้าเรารู้เร็วนะคะความได้เปรียบมันมีเยอะ อย่างสมมุติว่าหมอย้อนกลับไปที่ว่าความเสี่ยงมันมีอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องของยีนเราเองธรรมชาติกําหนดไว้แล้วแหละว่าคุณอะวันใดวันหนึ่งจะต้องเป็นมะเร็งแน่ๆ นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารักษาร่างกายของเราดีมากๆวันนั้นมันอาจจะยังมาไม่ถึง เราก็จะสามารถอยู่ได้ยืนยาวในทางตรงกันข้ามคนที่ดูแลสุขภาพไม่ดี ต่อให้เขาไม่มียีนตัวที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับก่อนเราก็ได้ถ้าเราหมั่นไปเช็คร่างกายหมั่นไปเช็คสุขภาพเราอาจจะเจอว่าอ่ะอันนี้มีความเสี่ยงละทำยังไงตัดไฟแต่ต้นลมเซลล์มันเริ่มไม่ดีมันยังไม่ทันจะเป็นมะเร็งแต่เราสามารถตัดมันไปซะก่อนหรืออ้าวมันเป็นแล้วนี่นาแต่เป็นแค่ระยะหนึ่งแล้วเรารีบรักษาโอกาสหายขาดสูงมากๆเราต้องดูแลตัวเองยังไงครับถ้าจะรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงเนี่ยการรับประทานอาหารเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอหมอกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พูดมานี้ถ้าเราสามารถปฏิบัติและดูแลตัวเองได้ดีใช่เราก็จะห่างจากมะเร็งถูกต้องค่ะเรามาดูแลตัวเองกันดีกว่าจะได้ห่างไกลจากมะเร็งนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับแพทย์หญิงวันดีอารีรักษ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life